วัดที่อำเภอบ้านเกิดของผมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดโบสถ์หลังเก่าเป็นโบสถ์หลังเล็กอีกฝากหนึ่งของลานวัดก็จะเป็นศาลาการประเรียนซึ่งสร้างด้วยไมย้แบบเก่าอย่างกว้างขวางในวันพระบ้านของเราจะมีการเอาปิ่นโตไปถวายพระพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆในวันสำคัญบางวันเช่นวันมาฆบูชาก็จะมีพระเทศ แล้วก็เป็นเวลาที่เด็กๆอย่างพวกเราไม่ชอบใจนักเพราะว่าต้องมานั่งพับเพียบพนมมืออยู่นานนับชั่วโมงเคยสงสัยเหมือนกันว่าคนแก่ที่นั่งพนมมือฟั่งพระเทศนั่งอยู่อย่างนั้นนานๆได้อย่างไรด้านหลังสาลาการประเรียนติดกับแม่น้ําป่าศักเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก่อนแม่น้ำบริเวณหน้าวัดจะกว้างขวางนั้นกระแสน้ำเชี่ยวกว่าทุกวันนี้ ถึงหน้าน้ำระดับน้ำจะสูงขึ้นมาถึงริมตลิ่งที่ตามปกติในหน้าแล้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำสิบเมตรคุณย่าของผมไปถือศีลแปดทุกวันพระเช่นเดียวกับคนแก่อีกหลายๆคนในอำเภอบ้านผมตอนเด็กๆถึงวันพระผมก็ชอบตามคุณย่าไปทำบุญที่วัดเพราะเวลาที่ไปวัดมีเพื่อนเล่นรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนที่นั่นมีอะไรให้เด็กๆสนุกสนานกันหลายอย่าง ในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่มากจึงร่มรื่นเย็นสบายเวลาโรงเรียนปิดเทอมและยิ่งสนุกกันนักพวกเราชอบปีนต้นมะม่วงที่มีอยู่หลายต้นพอเบื่อก็ลงไปเล่นตรงหาดทรายริมน้ำบางทีก็ไปเล่นว่าวกันในทุ่งนาด้านหลังวัดบริเวณวัดมีเนื้อที่อย่างกว้างขวางมีทางเดินเล็กๆผ่านกลางระหว่างศาลาการประเรียนกับโบสถ์ถัดจากโบสถ์ไปทางริมแม่น้ำเป็นที่เผาศพ ที่เผาศพที่วัดตอนผมเป็นเด็กไม่ได้เป็นห้องที่มีปล่องสูงอย่างที่เห็นตามวัดในสมัยนี้เพราะว่ามีเพียงแค่เชิงตะกรนเปิดโลง่งมีปูนที่ก่อขึ้นคล้ายกับกำแพงตี้ๆอยู่คู่กันตรงกลางเป็นที่สำหรับใส่ฟืนผมเคยเห็นเขาเผาศพอยู่ครั้งหนึ่งก็จำได้ว่าเป็นภาพที่น่ากลัวสำหรับผมซึ่งตอนนั้นอายุ12 วันนั้นผมไปกับคุณพ่อจำไม่ได้ว่าเป็นงานศพของใครมีชาวบ้านมากันมากมายตอนจะเริ่มพิธีเขาหามลงออกมาจากศาลาหลังจากการสวดศพมาแล้วหลายวันจากนั้นก็เอาลงขึ้นมาวางบนเชิงตะกอนสัปปะเรอะก็จะเปิดลงให้ญาติพี่น้องดูหน้าคนตายเป็นครั้งสุดท้าย ตอนนั้นผมยืนดูอยู่รอบนอกไม่ได้เข้าไปร่วมกับกลุ่มที่ไปมุงดูแต่ก็เห็นถนัดว่าสับป,ปะเลอเอามะพร้าวอ่อนมาเฉาะแล้วก็ราดน้ำมะพร้าวลงไปในโลงศพผมก็ถามพ่อว่าเขาทำแบบนั้นทำไมเขาล้างหน้าศพนะพ่อตอบผมไม่ได้ซักต่อว่าทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวอ่อนล้างหน้ามีคนบอกว่าก่อนเผาศพสับป,ปะเลอจะมีการหักแข้งหักขาศพซึ่งผมไม่กล้าดู พ่อบอกว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ศพเหยียดงอขึ้นมาเวลาเผาแม่ไม่เห็นกับตาแต่ก็พอนึกภาพออกก็เลยรู้สึกกลัวพ่อสับป,ปะเดิดจุดไฟแล้วก็ฟืนให้ลุกชนแล้วชาวบ้านก็ทยอยกันกลับเข้าเผาศพนั้นไปทั้งลงพอตอนเช้าพวกญาติของคนตายก็พากันไปเก็บกระดูกที่ว่างด้านตะวันออกของเชิงตะกอนก่อนถึงแม่น้ำเป็นป่าช้าตรงนั้นมีต้นสักใหญ่ๆหลายต้น พื้นหญ้าเรียบเขียวชอุ่มน่าวิ่งเล่นแต่ว่าพวกเราไม่มีใครไปเล่นแถวนั้นเพราะรู้ว่าเป็นที่ฝังศพมีไม้ปักอยู่ให้ดูว่าเป็นศพของใครตอนผมเด็กๆเ,เคยไปดูด้วยความอยากรู้เห็นชื่อคนตายบนแผ่นไม้ติดกับเสาเล็กๆคล้ายกับไม้กางเขนเ,เดี๋ยวนี้ป่าช้าไม่ได้มีหลักไม้ที่ปักบนหลุมศพเหมือนที่เคยเห็นตอนเป็นเด็กคนที่นั่นบอกว่าหลายปีมาแล้ว ทางวัดได้ย้ายปรชาช้าเข้าไปอยู่ลึกอีกและได้ขุดศพเหล่านั้นขึ้นมาทำพิธีชาปนากิจผมรู้มาด้วยว่าการย้ายปราช้านี้เขาต้องทำพิธีขุดศพที่ไม่มีญาติก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีศพใดหลงเหลือตกค้างอยู่เพราะตรงนั้นเป็นที่ฝังศพมานมนานหลายศพก็ไม่สามารถตามหาญาติพี่น้องที่จะมาขุดไปร่วมพิธีบางศพก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามีหลักหมายที่สังเกตเนี่ยมันสูญหายไปนาน คนที่เขาเห็นพิธีนี้เขาเล่าว่าทางวัดได้ไปเชิญพวกสารเจ้าจีนมาจากทางชนบุรีคนประกอบพิธีเป็นคนจีนสองสาคนเขาจะทำพิธีเชิญวิญ,ญญาณมาเข้าในตัวของเขาซึ่งก็เรียกว่าส่งเจ้ามีการวางเครื่องเส้นต่างๆมากมายแล้วก็มีธงสีต่างๆปักอยู่ไปทั่วบริเวณเมื่อเจ้าเข้าคนจีนสองสาคนนั้นก็จะสั่นเทิมเรียกหาอาวุธเป็นเงาซึ่งพวกลูกน้องที่ติดตามนำมาด้วย จากนั้นก็จะออกอาการร่ายรำคล้ายกับการรำมวยจีนสักพักหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าก็แสดงฤทธิ์ด้วยการเอามีดเชือดลิ้นตัวเองแล้วก็เอาผู้กันจีนเขียนยันด้วยเลือดบนกระดาษสีเหลืองเหงแผ่นขนาดเท่าฝ่ามือแจกให้คนที่มามุงดูแผ่นยันนี้มีคนอยากได้กันมากนะักเชื่อกันว่าเอามาปิดไว้ที่ประตูบ้านป้องกันพูดผีได้ สำหรับยันนี้จะแจกให้กับพวกที่เป็นผู้ช่วยในพิธีขุดศลไม่มีญาติเพื่อป้องกันวิญญาณตามความเชื่อเมื่อแสดงฤทธิ์ดังที่ว่าเสร็จเจ้าในร่างทรงก็จะเดินไปบริเวณลานป่าช้าแล้วก็ปักธงเล็กๆซึ่งเป็นที่หมายว่าตรงนั้นเป็นหลุมศพจากนั้นพวกผู้ช่วยที่มีหน้าที่ขุดก็ขุดศพขึ้นมาพวกคนทรงเหล่านี้ปักธงลงที่ใดเป็นเจอศพตรงนั้นไม่มีพลาด คนที่ลงไปดูเขาล้างป่าช้าแบบนี้เล่าให้ฟังว่าหลายครั้งคนทรงวิ่งไปปักธงลงนอกเขตป่าช้าที่ติดไปทางแม่น้ำคนที่มาร่วมพิธีซึ่งเป็นคนเก่าแก่ที่นี่มานานยืนยันว่าที่ตรงนั้นไม่มีการฝังศพใครแต่หน่าแปลกที่พอพวกที่ขุดตามมาขุดลึกลงไปสักสองสามศอกก็เจอโครงกระดูกจริงๆเป็นศพที่ฝังไว้ตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่มีใครยืนยันได้ เมื่อรวบรวมศพขึ้นมาได้หมดแล้วทางวัดก็จะทำบุญให้กับคนตายเหล่านั้นซึ่งการทำบุญกับศพที่ไม่มีญาติเช่นนี้ว่ากันว่าได้บุญแรงที่วัดนี้เองที่ผมพบเรื่องที่ไม่น่าเชื่อตอนผมอยู่ที่ชั้นมัธยมตอนต้นคุณย่าเสียชีวิตด้วยโรคชราคุณพ่อทำศพคุณย่าที่วัดจนเมื่อถึงเวลาเผาศพผมบวชเนนหน้าศพตามประเพณีเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อนพอทำศพคุณย่าเสร็จ พ่อก็เลยบอกว่าถ้ายังอยากเป็นสัมมเนนจนถึงโรงเรียนเปิดเทอมพ่อก็อนุญาตผมก็ยิ้มรับด้วยความดีใจเพราะว่ามีญาติที่เป็นเด็กอายุรุ่นเดียวกันบวชอีกสองคนที่ดีใจก็เพราะว่าจะได้เล่นสนุกกันที่วัดโดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาคอยดุแถมตอนที่เป็นสัมมเนนนั้นพวกที่เป็นผู้ใหญ่ก็พากันยกมือไหว้เราซะด้วยหลวงปู่ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ใจดีทั้งยังเป็นญาติของพวกเราเอง ที่วัดมีพระอยู่สามรูปด้วยกันคือหลวงปู่กับพระอีกสองรูปพวกเราสามเณรสามรูปกับเด็กวัดอีกคนหนึ่งซึ่งที่จริงก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาเมื่อเพื่อนๆนมาบวชก็ทำตัวเป็นลูกศิษย์และพี่เลี้ยงของพวกสามเณรไปพร้อมๆกันเพราะอยู่ที่วัดนั้นอยู่แล้วเพื่อนคนนี้ชื่อสมบัติห้องที่จัดไว้สำหรับพวกสามเณรเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อออกไปจากศาลาใหญ่ซึ่งเป็นอาคารไม้ยกสูง อีกฝากหนึ่งเป็นกุฏิของหลวงปู่เจ้าอาวาสขั้นกลางด้วยระเบียงกว้างที่หลวงปู่ใช้เป็นที่รับญาติโยมกับใช้เป็นที่ฉันพัดาหารในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระส่วนวันพระที่มีคนมาทำบุญกันมากจะลงไปใช้สาลาการประเรียนหลังใหญ่ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของวัดกุฏิที่พวกเรานอนเป็นไม้เก่าแก่ซึ่งมุงด้วยกระเบื้องติดกับทางที่จะเดินออกไปหลังวัดทางนั้นเป็นทางเดินเท้าเล็ก ที่ชาวบ้านใช้เดินไปทุ่งนาที่อยู่ห่างออกไปถ้าเดินจากตรงนั้นก็จะต้องเฉียดเชิงตะกรติดกับป่าช้าผ่านป่ามะม่วงที่กว้างขวางรกครึ้มเต็มไปด้วยต้นมะม่วงขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงออกสู่ทุ่งนาในสมัยนั้นไฟฟ้ายังมีเฉพาะอยู่ในตัวอำเภอเท่านั้นส่วนที่วัดไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงตอนกลางคืนพระแล้วก็เนนต้องใช้ตะเกียงน้ำมันตะเกียงที่ใช้เป็นตะเกียงเล็กๆขนาดเท่ากระป๋องนมข้นหวาน ตะเกียงแบบนี้ใช้น้ำมันกา๊าซเวลาจุดก็จะมีควันสีดำขมงตะเกียงใหญ่อย่างโคมรัว้วจะใช้จุดเวลามีใครมาที่วัดในเวลากลางคืนส่วนตะเกียงเจ้าพายุที่มีแสงสว่างราวกับหลอดไฟฟ้านั้นจะใช้ในเวลาที่มีงานเท่านั้นพวกเราที่เป็นสัมมาเนนก็นอนเรียงกันอยู่ในห้องใหญ่มีหน้าต่างที่มองออกไปก็จะเห็นทางเดินเท้าเลยออกไปก็จะเป็นป่าช้า ติดกับกุฏิมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งมะม่วงต้นนี้ใหญ่กว่าต้นอื่นๆผมเดาว,ว่าคงจะมีอายุพอๆกับวัดแห่งนี้ลำต้นใหญ่มีต้นไม้ประเภทกาฝากเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดกิ่งก้านแผ่ปกคลุมอยู่เหนือกุฏิที่พวกเรานอนจึงดูร่มครึ้มตลอดวันสมบัติเด็กวัดที่เป็นเพื่อนเล่นกับพวกเราก็มาอยู่ในห้องนอนนี้ด้วยแม้ว่าจะเป็นสัม,มนเนนพวกเราก็ยังเล่นซุกซนกันอยู่ บางวันในตอนกลางคืนพอหลวงปู่เข้ากุฏิจำวัดเสร็จพวกเราก็พากันย่องลงจากกุฏิไปเล่นแถวลานวัดตรงริมน้ำเอาลูกสมอออกมาแบ่งกันกินลูกสมอนั้นท่านอนุโลมให้พระเนนฉันได้ในเวลากลางคืนโดยไม่ผิดศีลบางทีก็ลงไปเล่นตรงหาดทรายริมแม่น้ำ หลังจากที่บวชได้สักสิบวันกลุ่มสัม,มนเนนก็ชักหาเรื่องสนุกซุกสนมากขึ้นโดยหลวงปู่ไม่รู้บางวันเราก็เอาไม้ปามะม่วงในวัดเป็นเรื่องเล่นที่สนุกมากต้นมะม่วงเหล่านี้บางต้นมีขนาดใหญ่เด็กๆอย่างพวกเราปีนขึ้นไม่ได้จึงใช้กิ่งไม้ยาวราวหนึ่งคืบปาให้ลูกมันหล่นลงมามะม่วงเหล่านี้เป็นมะม่วงพื้นบ้านที่เรียกกันว่ามะม่วงกะล่อนลูกเล็กๆไม่มีเนื้อมากแต่หวานหอม เด็กๆก,ก็เลยชอบผมจำได้ว่าช่วงที่ปิดเทอมหน้าร้อนเป็นช่วงที่มะม่วงออกลูกเต็มต้นวันหนึ่งหลวงปู่กับพระอีกสองรูปที่วัดได้รับนิมนต์ไปงานยกช่อฟ้าที่บ้านท่าคล้อแล้วก็จะจำวัดที่นั่นเพื่อร่วมงานตอนเช้าด้วยทั้งวัดก็เหลือแต่พวกเราสามเณรกับสมบัติเด็กวัดเพื่อนของพวกเราวันนั้นลมพัดแรงแล้วก็มีฝนตั้งแต่บ่ายพอตอนเย็นฝนก็หยุดตก ท้องฟ้าแจมา่มใสเวลานั้นยังไม่มืดเพราะว่ายังมีแสงแดดในตอนเย็นส่องกระทบผิวน้ําเป็นสีแดงอมม่วงพวกเราสามเน็นอีกสองรูปกับสมบัติก็ชวนกันลงไปเล่นที่ศาลาการประเรียนที่อยู่ริมน้ําส่วนผมเป็นไข้หวัดมาหลายวันเมื่อวันก่อนหน้านี้พ่อกับแม่มารับไปหาหมอที่ตัวอำเภอรู้สึกยังไม่หายดีนักจึงนอนอยู่กุฏิคนเดียว ขณะนั้นผมไม่ได้หลับเพียงแต่รู้สึกง่วงเพราะว่าดริษยาแก้หวัดที่กินเข้าไปเมื่อตอนบ่ายพอกำลังจะหลับผมมองไปทางหน้าต่างด้านปลายเท้าก็ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หน้ามาทางหน้าต่างห้องผู้หญิงคนนั้นตัดผมสั้นแค่คอสวมเสื้อคอกระเช้าแบบชาวบ้านทั่วไปพอนึกขึ้นได้ก็สะดุ้งสุดตัวก็กุฏิที่นอนอยู่นั่นเป็นอาคารไม้ยกพื้นมีใต้ถุนและห้องนั้นก็อยู่สูงจากพื้นดินตั้งหลายเมตร ผู้หญิงคนนั้นอายุราวๆสัก50แต่ว่าหน้าตาผ่องใสยิ้มน้อยๆอย่างใจดีมือสองข้างเท้าอยู่ตรงขอบหน้าต่างผมไม่ได้ตาฝาดแน่ตอนนั้นยังไม่มืดในเวลาโพลเพลอย่างนั้นในห้องที่ผมนอนยังมีแสงแดดลำสุดท้ายสาดเข้ามาทางหน้าต่างและช่องระบายอากาศที่ติดกับเพดานผมนอนมองตัวแข็งจากนั้นเพียงสักครู่เดียวผู้หญิงคนนั้นก็ถอยลงหายจากหน้าต่างบานนั้น ไม่รู้ว่าความกล้าหรือความอยากรู้อยากเห็นทําให้ผมผุดลุกไปที่หน้าต่างมองออกไปทางนั้นแล้วก็ทันใดได้เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดทําให้เห็นด้วยตาตัวเองผมไม่มีวันเชื่ออย่างเด็ดขาดผู้หญิงคนนั้นกําลังเดินช้าๆหายเข้าไปในต้นมะม่วงใหญ่ที่อยู่ติดกับกุฏิผมหมายความว่าหายเข้าไปในต้นไม้จริงๆครับยังจําได้จนถึงเดี๋ยวนี้ ผมทันเห็นด้านหลังของผู้หญิงคนที่ว่าเดินหายเข้าไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาอย่างกับว่าลำต้นของมะม่วงใหญ่ต้นนั้นเป็นฉากผ้าตามเวทีที่เขาเล่นลิเกจำได้แมก้กระทั่งผ้าถุงสีคล้ำ้ำเสื้อคอกระเช้าแล้วก็จำได้อีกด้วยว่าไม่ได้สวมรองเท้าความรู้สึกของผมตอนนั้นคือเหงื่อแตกพลักรู้สึกวิววิวเหมือนจะเป็นลมต้นมะม่วงนั้นห่างจากหน้าต่างไม่ถึง3เมตร ผมลงจากกุฏิวิ่งผ่านลานวัดไปที่ศาลาการประเรียนเล่าให้เพื่อนสำนั่งเณรนอีกสองรูปกับสมบัติฟังอย่างไม่ขาดรายละเอียดใดๆพวกนั้นอ้าปากค้างผีแน่สมบัติพูดตื่นๆตอนนั้นมืดสนิทแล้วพวกเราก็เกาะกลุ่มกันเดินกลับกุฏิตอนขึ้นบันไดกุฏิผมไม่กล้าหันไปทางต้นมะม่วงต้นนั้นพวกเราก็ปรึกษากันอยู่อีกพักใหญ่วันนั้นไม่มีพระอยู่ในวัดเลย เราสมมามเณรจึงตกลงกันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะพากันมานอนกันตรงพื้นระเบียงหน้าห้องหลวงปู่เพราะไม่มีใครอยากนอนในห้องที่ติดกับต้นมะม่วงนั้นคืนนั้นพวกเราขนเสือ่อผ้าห่มกับหมอนมานอนเรียงกันจุดตะเกียงไว้ดวงหนึ่งนอนคุยเรื่องที่ผมเห็นจนหลับไป พอตกดึกผมตกใจตื่นเพราะว่าเสียงลมพายุที่พัดอื้ออึงอยู่ข้างนอกเสียงกิ่งไม้หล่นกราวเสียงฝนที่กระทบหลังคาแทรกด้วยเสียงฟ้าร้องสนั่นวันไว้ตอนนั้นจะกี่ทุ่มก็ไม่ทราบได้ผมนอนฟังอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงฟ้าผ่าปเปรี้ยงใหญ่มีเสียงโครมจนรู้สึกว่าพื้นระเบียงที่เรานอนอยู่สั่นสะเทือนตอนนั้นทั่วทั้งบริเวณนั้นมืดสนิทตะเกียงที่จุดไว้เมื่อตอนหัวค่ำดับไปแล้วพวกเราไม่มีใครลุกขึ้น ได้แต่นอนฟังเสียงฟ้าฝนอยู่มืดๆอย่างนั้นจนหลับไปอีกครั้งตอนเช้าพวกเราก็ต้องตกตกะลึงเมื่อพบว่าหลังคากุฏิด้านที่เราเคยนอนเป็นประจำพังลงมากองอยู่กับพื้นมีกิ่งมะม่วงใหญ่ขนาดเท่าเสาเรือนพาดอยู่บนกองไม้แล้วก็เศษกระเบื้องกลางพื้นห้องเมื่อเข้าไปดูใกล,กล้ๆก็เห็นรอยไหมสีดำที่ปลายด้านโคนกิ่งหายสงสัยเลยว่าเสียงโครมใหญ่ที่ได้ยินตอนดึก เป็นเสียงกิ่งมะม่วงใหญ่ที่ถูกฟ้าผ่าหักลงมาทับหลังคากุติพวกเรามองหน้ากันเลิกลักผมขนลุกไปทั้งตัวมองไปที่กองเศษไม้และกระเบื้องแตกๆที่สุมกันอยู่กลางห้องถ้าคืนนั้นเราสี่คนยังคงนอนอยู่ในห้องเดิมคงมีการบาดเจ็บล้มตายลงกันแน่ผมเดินอ้อมไปยังกองไม้ย่างหน้าต่างผลักหน้าต่างออกไปแงนหน้ามองไปพบต้นมะม่วงด้านที่อยู่ตรงกับกุติเรา ตรงโคนที่กิ่งมะม่วงใหญ่นั้นเคยติดกับลำต้นมีรอยคล้ายถูกไฟไหม้ดำแล้วก็มีรอยฉีกเป็นแนวยาวตอนสายพวกชาวบ้านที่อยู่ข้างวัดออกมาดูเมื่อเห็นสภาพกุฏิทุกคนตกใจกันทั้งนั้นเพราะเข้าใจกันว่าพวกเราคงได้รับบาดเจ็บกันบ้างเราบอกเพียงแต่ว่าไม่มีใครนอนในกุฏินั่นจนจวนเพลหลวงปู่กลับมาพร้อมกับพระอีกสองรูปผมเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียด หลวงปู่ฟังผมด้วยสีหน้าราบเรียบแล้วก็สั่งให้สมบัติไปตามลุงชื่นมรคทายกวัดมหาตอนบ่ายวันนั้นลุงชื่นมาคุยกับหลวงปู่เรื่องการซ่อมกุฏิพอตกเย็นถึงตอนทําวัดในโบทถึงบทแผ่สวดกุศลในตอนท้ายหลวงปู่หันมาพูดกับผมเบาๆพอได้ยินกันสองคนเนนตั้งใจให้ดีนะอุทิศบุญกุศลให้เขานะลูกเช้าวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านที่เป็นช่างไม้มาที่วัดกันหลายคน มีรถจากร้านวัสดุก่อสร้างเอากระเบื้องกับไม้มาส่งที่วัดพวกชาวบ้านซ่อมกุฏิหลังคานั้นอยู่หลายวันช่วงที่ซ่อมแซมหลวงปู่สั่งให้เรามานอนตรงระเบียงหน้าห้องหลวงปู่เย็นวันที่กุฏิเสร็จพวกเราก็ย้ายกลับไปนอนในห้องเดิมคราวนี้ผมไม่รู้สึกกลัวสักนิดกลับยังนึกถึงผู้หญิงในต้นมะม่วงด้วยความขอบคุณผมจากบ้านเกิดมานานเวลาไปเยี่ยมบ้านก็ไม่มีเวลาที่จะไปวัดแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานบวช และเมื่อเสร็จพิธีก็ออกเดินดูรอบๆวัดจึงได้เห็นว่ามีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปจากตอนที่ผมยังเป็นเด็กโบสถ์ก็เป็นโบสถ์หลังใหม่เพราะว่าเขารื้อโบสถ์เก่าไปนานแล้วซึ่งผมบอกว่าน่าเสียดายมากโบสถ์หลังเก่ามีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่น่าอนุรักษ์แม้จะไม่ใหญ่โตแต่ก็ทำให้ทราบความเป็นมาของผู้คนที่อยู่ในชุมชนเดิมแห่งนี้หลวงปู่เจ้าอาวาสองค์เก่ามรณภาพไปหลายปี อาคารไม้ที่เป็นกุฏิหลังเก่าก็ถูกแทนที่ด้วยอาคารคอนกรีตแบบใหม่สวยงามแต่น่าเสียดายที่ต้นไม้ใหญ่ๆในวัดถูกตัดทิ้งไปจนเกือบหมดทางวัดสร้างกุฏิใหม่ขึ้นหลายหลังเพราะเจ้าอาวาสองค์นี้เป็นพระนักพัฒนาผมดีใจที่เห็นต้นมะม่วงต้นนี้ยังคงอยู่ข้างกุฏิใหม่ต้นใหญ่ครึ้มอย่างเดิมเหมือนที่ผมเคยเห็นตอนเด็กๆ เมื่อเดินไปดูใกล้กๆตรงโคนต้นก็มีสารเล็กๆแบบสารพระภูมิตามบ้านแต่ทำด้วยไม้สวยงามมีก้านทูปที่จุดแล้วปักอยู่ในกระถางท่ามกลางพวงมาลัยแห้งๆและตุ๊ก,กตาปูนปั้นเล็กๆรูปช้างรูปม้าอยู่หลายตัวผมหยุดนิ่งตรงหน้าสารยกมือไหว้หลับตานึกถึงผู้หญิงเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงสีคล้ำคนนั้นไม่รู้ว่าคิดไปเองหรืออย่างไรก็ไม่ทราบทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีลมเลยสักนิด ผมกลับรู้สึกว่ามีลมเย็นวูบหนึ่งมาปะทะตัวได้ยินเสียงใบไม้ตรงนั้นสะบัดเสียงดังเกรียวกราว